สวัสดีจากวอชิงตันค่ะหนุยจากมาลินีชาแนลนะคะวันนี้หนุยจะมาดวน้ำหอมของจอห์น a าร์ t o s สค่ะอาดีสานถ้าเ,เพื่อนๆเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการดูน้ำหอมครั้งต่อไปของหนุยค่ะกีนนี้ต้องขอบคุณคุณประเสริฐนะคะที่อดทนรอคอยกิ่นนี้คือหนุยไปห้างหลายครัง้งก็เห็นยี่ห้อนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีเหมือนกัว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆอะคะ่ะ ซึ่งเขาก็ออกมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2009 p e r o r m m r s มี2ท่านนะคะคือคุณจอห์นบาร์บัสและโรดิโก้ฟอเรสรูนะคะซึ่งเออเป็นกลิ่นนคิดว่าเป็นกลิ่นแรกๆของเขาและค่อนข้างอมตะทีเดียวปี2009เลยท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะมีมะโจแรมนะคะก็คือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งเบังเอินที่บ้านนี้มีกลิ่นม,มาเจ้า เขียวๆเ,เย็นๆนิดนึงค่ะแล้วก็ทามก็สมุนไพรอีกแล้วและก็คาร์เมลทายก็คือเป็นส้มชนิดหนึ่งแทงจารีก็ส้มอีกแล้วคือส้มสองสมุนไพรสองเปิดมานี้แบบโหนุชอบมากคือเอ่อได้กลิ่นทั้งสมุนไพร ที่ออกเขียวๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนไอตัวสมุนไพรที่ที่กล่าวมาจริงๆอะคะ่ะแต่รู้ว่ามันมีความเขียวซึ่งตัดกับความหวานในช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยหวานนิดนึงของความเป็นส้มจะได้กลิ่นส้มสดชื่นขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับอ่ะจรรและกันก็จะมีส้มเหมือนกันส้มน้ำจะอ่อนครีมมี่มากกว่าะคะ่ะอันนี้จะเป็นส้มที่สดใสมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับ a t ทิเลียโคลโลนออร n g e น a n g u i n ินอันนี้ก็จะดูส้มส้มจริงกว่าอันนี้อันนี้มันเหมือนกับส้มในในน้ำหวานแฟนต้าอะไรประมาณนั้นนะคะเอาในโทนนั้นที่ออกแบบน้ำหวานนิดนึงแล้วก็เอ่อความไบรท์เนี่ยอาจจะพอๆกับเบอร์กมอสโซลเลยของเอทิเลียโค o โลนนะคะในความเป็นส้มนะคะ กลิ่นนี้แบบเปิดมาสดชื่นมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่นิว่าผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้สบายๆเลยค่ะขวดเขาก็สวยมากๆนะคะเป็นแบบแบนๆแล้วก็มีสารสารข้างนอกซึ่งรู้สึกว่าตัวขวดกับกลิ่นน้ําหอมเนี่ยมันไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่รู้สึกเออมันเหมือนคนละทิศทางนิดนึงอะ่ะเขาเป็น all day toilet นะคะ75 ml 69เหรียญ1น5 2 5 ml 92เหรียญค่ะราคาก็ดีเลยค่ะนิว่าไม่แพงนะ มิทเดิลโรสของเขาจะมีลาเวนเดอร์ขิงดอกส้มมะลิตัวขิงลาเวนเดอร์ค่ะไม่ได้แบบชนะคือกลิ่นรวมๆแล้วอ่ะนียไม่ได้กลิ่นลาเวนเดอร์ไม่ได้กลิ่นขิงเลยค่ะจะออกไปในทํานองอเหมือนดอกส้มกับตัวส้มมากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้ความหวานยังอยู่แล้วก็ความไบรท์ลดลงนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่หวานว่าหวานแบบ ยังไม่ใช่เชิงหวานเบาแต่ไม่ได้หวานแรงอะคะ่ะหวานระดับเบากลางเป็นความหวานที่ออกแบบนวลน,นวลน,นิดนึงอะคะ่ะคือกลิ่นบางกลิ่นเนี่ยจะหวานแหลมจนแสบจมูกแต่เนี้ยเป็นหวานที่ดมสบายสบายผ่านมาประมาณยี่สนาทีะคะ่ะคือความเป็นส้มยังอยู่แต่ว่าส้มในช่วงแรกเนี่ยจะไบรท์กว่านี้ตอนเนี้มันจะออกเป็นทนทํานองแบบส้มดอกส้มเป็นดอกส้มที่มีความส้ม เยอะกว่าดอกส้มธรรมดาเพราะว่าเขามีส้มแล้วก็หอมสบายมากคือกลิ่นนี้จริงๆแล้วเขา t a r ก็ตไปทางเขาบอกว่ามาสคูลีนก็คือความเป็นชายแต่รู้สึกว่ากลิ่นนี้นี่ไม่มาสคูลีเลยค่ะมันออกแนวสดใสสบายผู้หญิงผู้ชายใช้ได้แบบเหมาะกับหน้าร้อนนะคะที่เราอยากให้ตัวเราเป็นกลิ่นส้มเบา สบายสบายประมาณนั้นกลิ่นเนี่ยไม่ได้มีมิติอะไรมากมายนะคะตลอดทางมันจะออกแนวส้มดอกส้มอยู่ประมาณเท่านั้นค่ะแต่ว่าตัวส้มเนี่ยจะนําความเป็นดอกส้มเพราะว่าดอกส้มมันจะถ้านึยความรู้สึกว่าดอกส้มมันคล้ายๆกับเหมือนเอาส้มมาผสมกับมะลิแต่ ติดตัดความชุนของมะล,ลิออกไปอะค่ะก็จะได้ออกมาเป็นคล้ายๆดอกส้มประมาณนั้นเนาะเบสโนตของเขาจะมีมัสแอมเบอร์และกลิ่นทำนองไม้ค่ะซึ่งพอผ่านไป30-40นาทีเนี่ยกลิ่นยังคงเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็คือจะออกไปในทำนองดอกส้มและส้ม แต่ว่าความเป็นส้มที่ไบรท์ในช่วงแรกเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงและความเป็นดอกส้มเนี่ยมันจะนำมากมาก,กว่าก็คือเราจะรู้สึกถึงเหมือนเป็นแบบดอกไม้อ่อนๆแล้วก็มีส้มอยู่ระดับกลางๆค่ะกลิ่นแทบจะไม่มีการฟุ้งกระจายเลยค่ะอันนี้นเพิ่งฉีดไม่นานสบัดมือนุ้ยังไม่ได้กลิ่นเลยค่ะเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้าง ติดผิวช่วงแรกอาจจะแบบเออดมในระยะหกนิ้วฟุตหนึ่งอาจจะได้กลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยติดสี่ชั่วโมงเนี่ยที่แบบชัดเจนมากๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกลิ่นติดไปได้เรื่อยๆอีกนะคะอีกอย่างน้อยสี่ชั่วโมงรวมแล้วเป็นแปดชั่วโมงแต่พอหลังจากสี่ชั่วโมงเนี่ยช่วงแรกมันจะออกมาเป็นแบบดอกส้มส้ม ค่อนข้างชัดหมายถึงตัวส้มค่อนข้างชัดอะคะ่ะแต่หลังจากสี่ชั่วโมงเนี่ยความเป็นส้มก็จางลงจะเป็นเหมือนกับดอกส้มเบาๆอ่อนๆสบายๆ,ายๆอยู่บนผิวะคะ่ะ นึกว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับซัมเมอร์มากๆเพรให้ความรู้สึกสดใสทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้เลยอ่ะผู้หญิงนี่ใช้ได้สบายๆมากๆเพราะว่ามันออกในทาทำนองส้มดอกส้มถ้าเทียบกับออเรนแซนควินแล้วเนี่ยก็คือความเป็นส้มจริงต่ำกว่ามีความคล้ายเบอร์กามอสโซเลยเหมือนกันนะคะเพราะในความเป็นส้มแต่ว่าเบอร์เบอรกมอสโซเลยจะมีความสดใสไร์ของอตัวมะกรูดมากกว่า ตัวอาริซานจะออกในแนวส้มดอกส้มอะค่ะแต่ว่าตัวอัชเลียบโคโลนเบอร์กามอโซเลยเนี่ยจะออกในแนวส้มและมะกรูดเพราะฉะนั้นตัวเบอร์กามอโซเลยมันก็เลยจะดูสดใสกว่าแต่ถ้าเทียบกับราคาเนี่ยราคาต่างกันเยอะซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าราคาเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นเนี้ยตัวนี้ก็พอจะทดแทนกันได้เพราะให้ความรู้สึกสดชื่นน้องๆตั้งแต่มัธยมเนี่ยใช้ได้สบายๆเลยค่ะ คือถ้าผู้ชายอยากให้รู้สึกมัสกูลินนี่ไม่แนะนํากลิ่นเนี้ยแต่ถ้าเราอยากรู้สึกสดชื่นก็โอเคค่ะรู้สึกมันมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเป็นผู้ชายแต่ผู้ชายก็ใช้ได้ในวันที่สดชื่นสบายๆนะคะสามารถฉีดไปทํางานได้ถ้าเกิดเราอยากรู้สึกรีแลกซ์หรืองานของเราไม่ได้ต้องการความซีเรียสนะคะฉีดไปเดทก็ได้นะถ้าเราต้องการเพิ่มความ สดใสค่ะเป็นกลิ่นที่ใช้ได้สบายสบายง่ายๆนุ้ยค่อนข้างชอบมากเลยเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยชอบมากเลยค่ะก็เป็นกลิ่นหนึ่งเลยค่ะที่นุ้ยแนะนํานะคะให้เพื่อนๆลองใช้ดูแล้วกลิ่นติดดีมากเออมีเพื่อนๆบางคนถามนุ้ยว่าอยากจะให้กลิ่นติดนานเนี่ยทำไงคือนุ้ยแนะนําว่าโดยเฉพาะกลิ่นที่ไม่ติดนานหรือว่าขาดมิตินะคะให้ฉีดลงบนเสื้อผ้าเราอะค่ะกลิ่นจะ มีมิติมากขึ้นแล้วก็ติดทนนานมากขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งกลิ่นนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะคลิปหน้านี้จะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย